อนุสาวรีย์ในประเทศไทยพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านตะวันออกของโรงละครแห่งชาติอาณาบริเวณของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีพระรูปพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ชุดจอมพลเรือที่ฉากหลังมีตราประจำพระองค์รูปพระปิ่นภายใต้รัศมีประดิษฐานเหนือผ่านแว่นฟ้าขนาบด้วยฉัตร7ชั้นประติมากรผู้ปั้นคือนายสนั่นศิลากรศิษย์รุ่นแรกๆของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ถ่ายทอดวิชาประติมากรรมตะวันตกในประเทศไทยเนื่องจากเป็นพระรูปที่งามสง่าสมส่วนจึงมีหน่วยงานต่างๆขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในแบบนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติตามที่ทรงเชี่ยวชาญสาขาวิชาการต่างๆแต่ได้ดัดแปลงแท่นฐานให้ต่างกันไปเช่นที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารซอยอาลาดินบางเขนกรุงเทพมหานครที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงเทพมหานครที่สวนรุกขชาติเชิงเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดัดแปลงเป็นพระรูปประทับบนพระแท่นในพระพลาตรีมุกพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวณที่ต่างๆล้วนเตือนใจอนุชนรุ่นหลังให้รำลึกพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างไว้แก่ประเทศชาติคือทรงเป็นผู้นำในการศึกษาศิลปวิทยาการสมัยใหม่เช่นทรงแปลและแต่งตำราปืนใหญ่ส่งสร้างปืนเพื่อใช้ในกิจการทหารส่งต่อเรือแบบยุโรปส่งศึกษาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆรวมทั้งการช่างก่อสร้างป้อมปราการก็ส่งเชี่ยวชาญยิ่งสมดังที่ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงพระเกียรติยศเสมอด้วยพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว